เอาล่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้ทำการยกหินไม่ขึ้นครับผมสุดยอดเลยยกหินไม่ขึ้นนี่มันบ้าชะมัดเลยตอนนี้เวลาตีสี่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเช้าแล้วโอ้ดูพระอาทิตย์แม่งวิ่งเร็วชิบหายโอ้โหวิ่งเร็วมากๆอ่ะดูดิถ้าชีวิตจริงเป็นแบบนี้นี่น่าจะแบบเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยมันไม่สามารถยกได้ดูซานก็ยกไม่ได้เครนไอ้ใหญ่ๆนะไม่อยากยกไม่ได้ต่อหม้อใหญ่ๆมันยังยกได้แต่ไอ้หินก้อนแค่นี้มันยังยกไม่ได้ครับคือเอาจริงเกมมันบังคับให้ใช้รถเครนรถเครนที่เป็นรถอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวิดีโอนี้ผมจะไปเอาเครนที่เป็นรถแต่ว่าผมจะข้ามเอานะผมจะวาร์ปเอานะผมจะไม่ค่อยจะเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่กับงานนี้นานแล้วนะครับผมนานที่ไหนอ่ะนะแต่ผมชอบนะคอนสตรัคชั่นเนี่ยผมชอบมากนะครับผมเล่นยังไงก็ไม่มีเบื่อนะครับผมนี่ผมเล่นมาตั้งแต่ภาค3แล้วท่านผู้ชมจะเบื่อได้ไงอ่ะโอเคเดี๋ยวตั้งไว้อย่างนี้คันนี้ก็จอดสำรองไว้นะเผื่อมีเหตุอะไรจะต้องใช้ก็จะได้หยิบมาใช้ได้เลยซื้อมันให้เอาอะไรที่เป็นหินอะรถที่อ๋อมึงหมุนทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมึนยิบพ่ายเลยปั๊บได้ไหมท่านี้ไม่น่านี่คือไม่น่าจะมีรถในเกมนี้ทำได้แล้วแหละหดเข้าดิพี่อู้เสียงหินขูดกันเอาละเสร็จเรียบร้อยป่ะสระเราจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิอุ้ยมันบอกให้เราขุดตรงบริเวณนี้อ่ะท่านผู้ชมแสดงว่าเราต้องขุดลงลึกอีกเหรออุ้ยแสดงว่าเราต้องลงสระลึกชั้น2อีกเหรออู้เราขุดไม่ตรงอ่ะลงสระชั้น2อุ้ยอันนี้ตรงเลยนะเนี่ยเส้นนี้คือตรงเลยอ่ะอุ้ยเกือบตรงนะโอ้อันนี้เราขุดได้ 34% แล้วนะท่านผู้ชมไม่ฟุกคิดผ่านเลยอ่ะโอ้เออให้ฟุกไว้เดี๋ยวโอ้โหแสดงว่าสระผมต้องทำต่อสินะโอ้ตรงนี้เราขุดเบี้ยวไปนิดนึงว่ะท่านผู้ชมโอ้ขุดเบี้ยวว่ะท่านผู้ชมถ้าผมรู้ว่าแบบมันก็ไม่มีใครรู้เนาะท่านผู้ชมนะมันโทษกันไม่ได้มันไม่มีใครรู้มันต้องยิงตรงมานี่โอเคถ้างั้นผมจะต้องทำทางลงให้รถดำนะครับเราจะต้องขุดชั้น2นะครับเอ๊ะตามจริงมันถึงแค่นี้นะท่านผู้ชมมันถึงแค่นี้นะมันถึงแค่นี้ครับผมเนี่ยแม่สีเขียวแล้วเราแค่ขุดขอบออกเฉยๆอ่ะก็คือแก้เอาจริงอ่ะแก้งานใหม่ครับผมก็คือขยับเบิร์มเข้ามาฝั่งนี้ขยับฝั่งนี้ขยับเบิร์มเข้ามาแล้วก็ฝั่งนู้นก็ขุดออกอ๋อโอเคยากนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันยากมากๆนะคุณผู้ชมคิดว่าผมจะทำได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอารถดำลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวทำทางให้รถดำลงแค่นั้นเองไปจะทำทางรถดำลงสระครับผมไปขึ้นแคทกันเลยโอ้โหมายังอยู่กับสระครับผมแต่ว่าสระเราได้ 34% แล้วเดี๋ยวเราจะทำทางให้รถดำลงแม่สระผมอันสระผมทำสวยคืออันนี้เป็นภารกิจเลยนะท่านผู้ชมภารกิจนะครับเนี่ยภารกิจเราคุณแบบฟุกแม่งได้ 34% ป่ะทำไมไฮโดรลิกมันขยับเองวะเนี่ยเดี๋ยวเอาวูนี้ออกก่อนแล้วกันนะโอ้ยพังสะเลยเดี๋ยวถมคืนลูกพี่ถมคืนอันนั้นสะที่เราทำนั้นเป็น EP นะครับอันนี้จะเป็นภารกิจนะครับท่านผู้ชมเป็นภารกิจที่เราทำที่เกมไม่ทำนะครับที่เราทำวันนั้นคือเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนปุ่มแป๊บนึงนะเพราะว่าผมหลงมากเลยท่านผู้ชมผมหลงกับเกมฟาร์มกับแบบนั้นแบบนี้นะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำงานกันต่อครับผมไปไป
เดี๋ยวจะทำน้ำท้ายรถน้ำลงในสระนะครับเดี๋ยวขุดสระชั้น2กันนะครับผมวิดีโอนี้ก็จะเป็นการทำทางลงนะครับทำทางให้รถดำนะครับเอาพังตรงนี้ออกก่อนเฮ้ยตรงนี้มันเป็นจะเป็นทางรถดำวิ่งนะเนี่ยรถดำจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็รถดำจะเลี้ยวไปตรงนี้นะครับทุกคนโอ้แดดโอ้โหสว่างมากเลยอ่ะโอ้มันต้องอย่างนี้ดิเราชิวๆไปครับไม่ต้องรีบครับผมคือสาที่เป็น EP ที่เราทดสอบฝีมือจบไปแล้วนะอันนี้คือไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือจะเป็นภารกิจนะครับอันนี้คือจะเป็นภารกิจเหมือนโค้งลองนาแล้วอ่ะที่ทำเสร็จปุ๊บพังเลยอ่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่าแล้วพี่จะทำทำไมอันนั้นเป็นการทดสอบฝีมือนะครับทำเพื่อทดสอบฝีมือนะครับแล้วก็พอทำเราทำเสร็จปุ๊บเสร็จครบทุก EP ปุ๊บเราก็จะมาทำภารกิจกันใหม่นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราทำเสร็จ EP เสร็จเรียบร้อยเราถ่ายรูปอะไรเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำใหม่อ่ะท่านผู้ชมเราก็จะมาทำภารกิจนะครับเราก็จะบรรลือทำทางให้รถดำลงมาเดี๋ยวผมจะรถดำลงไปข้างล่างเลยนะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปให้ไปขุดฝั่งนู้นครับทุกคนครับตอนแรกให้ไปขุดฝั่งนู้นผมคิดว่านะตอนแรกผมก็เลยมาขุดสระตรงนี้โอ้รถดำลงสระเลยเนี่ยสาตอนนี้เราไม่ต้องไปเสียดายแล้วเพราะว่าเราทำเสร็จไปแล้วนะครับทุกคนเราไม่ต้องไปเสียดายเราทำเสร็จไปแล้วแหมรถดำจะขึ้นได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้ก็ต้องได้แล้ววะเราจะมาเก็บแค่งานที่ภารกิจให้ทำนะท่านผู้ชมเรามาเก็บตรงนี้มันลึกลงได้อีกปะลึกลงไม่ได้แล้วเราจะลงมาเก็บแค่งานที่ภารกิจมันให้ทำนะเพราะว่ามันลงลึกไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะเขาเสียบไม้ไว้ให้เราเห็นไหมถ้ามีไม้แบบนี้ไม่ง่ายนะถ้ามีไม้แบบนี้ง่ายนะท่านผู้ชมว่าไหมเดี๋ยวโอ้โหยกขึ้นก็ไม่ขึ้นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกโอ้ต้องพอดีมาเติมอีกต้องพอดีมาเติมอีกโอ้โหทำทางให้รถดำครับผมไม่แห่ต้องพอดีมาเติมอีกนะเนี่ยท่านผู้ชมยากงานยากอยู่นะก็คือทำไปแล้วคือยังไม่รู้เลยครับว่ารถดำจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับทุกคน
เดี๋ยวๆผมต้องเอาดินมาเติมอีกเพราะตรงนี้มันชันไปตรงนี้ชันไปตรงนี้ได้แล้วคือตรงนี้รถดำขึ้นมามันจะเลี้ยวเข้าได้ปะท่านผู้ชมมันจะเลี้ยวเข้าได้ปะเนี่ยก็เราต้องลงไปข้างล่างอ่ะเพราะไม่ลงไม่ได้อ่ะไม่ลงมันจะขุดยังไงอ่ะมันจะเก็บงานยังไงอ่ะเราต้องเก็บงานในรอบสีเหลืองออกนะครับไอ้ที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะต้องเก็บออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอารถดำที่ผมพูดไว้ในก่อนที่เราจะทำงานจบอ่ะเพราะว่าจบงานนี้เราจะต้องเอาใช้รถดำนะครับจบงานสาดเราต้องใช้รถดำโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไว้เพียงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปปิดข้างล่างเราปิดข้างล่างกันมาเดี๋ยววิดีโอหน้าพาลงมาทำยูเรียบร้อยลงมาแล้วโอ้โหอยู่ในสระเลยไม่รู้ขึ้นได้เปล่านะได้ไม่ได้ก็ต้องได้อะรถเรามีแต่แรงๆนั่นเลยโอเคท่านผู้ชมนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวพาวิ่งดินรถดำทางรถดำไม่รู้จะเป็นยังไงพาวิ่งขึ้นนี่นี่ทางรถดำชันยิบไปเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไอ้ที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยออกนะครับผมนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ